ัสดีค่ะบอกว่าเริ่มเทิมเลยนะคะป้าสั่งชุดอยู่กับบ้านนะคะในช่วงฤดูร้อนน่ะจะเป็นผ้าที่ใส่เบาสบายนะคะสั่งมา10ชุดเหมือนที่เคยสั่งปีที่แล้วนะคะป้าไม่ได้ใส่คนเดียวทั้งหมดป้าก็เลือกสีที่ไม่ค่อยสวยนักเอาไว้ใส่เองส่วนสีที่สวยๆนะคะคนที่ได้เป็นคนท้ายๆจะได้ดอกลายสีสวยที่สุดนี้บริษัทผู้ส่งเขาก็มีกติกาว่าคุณจะต้องรีวิวตอนเปิดสินค้านะว่าได้ครบถ้วนหรือไม่นะคะถ้าไม่ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยไม่รีวิวไว้เนี่ยนะคะมีปัญหาใดๆเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบอ่ะป้าก็ทำตามกติกาค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวป้าหาไม่ต้องเงินไกลก็ได้นี่ได้มือฉีกแล้วจริงๆแล้วสั่งของอย่างนี้นะคะเราก็เสียเปรียบนะเพราะเราไม่ได้ในสีสันที่เราต้องการนะป้าบอกไปว่าให้เอาสีสดใสแต่ปรากฏที่ได้มาเนี่ยสีขุ่นมัวนะคะบอกว่าคละสีสวยๆเอาสีสดใสนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้อย่างใจเท่าไหร่นะแต่ไม่แน่ค่ะคนลักษณะดีมีอารมณ์รื่นเริงอย่างป้าเนี่ยใส่อะไรก็สวยไปหมดนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นสักขีพยานน่ะป้าได้ครบทั้ง10ชุดนะคะในราคาที่ถูกต้องแต่เงินปลายทางส่วนเปิดออกมาเนี่ยจะชำรุดจะขาดจะอะไรนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งต้องรู้ตละในโลกนี้บอกแล้วไงคะว่าไม่มีอะไรได้ทุกอย่างหรอกถ้าเราได้อะไรอย่างใจทุกอย่างก็ไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนนะคะอันนี้คติของป้าขอบคุณนะคะที่ติดตามชมช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะช่วงนี้ราชบุรีร้อนที่สุดเลยค่ะร้อนเกินคำบรรยายนะคะแต่ป้าเคยอยู่ที่ที่ร้อนกว่านี้ก็อยู่ได้จะร้อนขนาดไหนอ่ะมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจเราร่มเย็นเราก็เป็นสุขได้ทุกที่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตั้งใจฟังป้าทุนดีจนมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ